ต้องบอกนะครับว่าในศึกยูโร2024ครั้งนี้ครับทัพขุนพลสิงโตคำรามอุดมไปด้วยแข้งดาวรุ่งพรสวรรค์อยู่มากมายซึ่งแต่ละคนครับก็โชว์ฟอร์มให้กับทีมต้นสังกัดได้อย่างโดดเด่นจนสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงให้กับทีมได้ครับไม่ว่าจะเป็นโคพาวเมอร์ครับที่ทำผลงานได้ดีเหลือเกินจนกลายเป็นเดอะแบกของทีมหรือแม้กระทั่งดาวเตะวัย18ปีอย่างคอบบี้เมนูครับที่มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษในเกมอุ่นเครื่องในช่วงปลายเดือนนี้วันนี้ครับรายการขอบสนามข่าวนี้พี่เคลียร์บายเคลียร์จะพาไปวิเคราะห์5นักเตะดาวรุ่งเลือดผู้ดีครับที่มีโอกาสได้ไปลุยศึกยูโร2024ในกลางปีนี้จะมีใครบ้างไปติดตามกันแชมพูผู้ชายยอดขายอันดับ1เคลียร์เมนสูตรใหม่สยบได้ครบทั้งรังแคความคันและความมันมั่นใจ 100% ช่วยสยบรังแคด้วยเคลียร์เมนสูตรใหม่คนแรกครับคอบบี้ไมนูฮะคนแรกเนี่ยบอกเลยว่าคงหนีไม่พ้นคอบบี้เมนูมิดฟิลด์ดาวรุ่งพรสวรรค์สูงวัย18ปีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่ล่าสุดแกเร็ตเซาเกตได้เรียกไปติดทีมชาติอังกฤษเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเหลือเกินโดยเฉพาะในเกมวันแดงเดือดครับที่แมนยูไนเต็ดพลิกนรกกลับมาเอาชนะคู่แค้นอย่างลิเวอร์พูลไปแบบสุดมันครับ4-3ซึ่งเจ้าหนูรายนี้ทำผลงานได้ดีเกินวัยจริงๆทั้งกล้าลากกล้าลุยการแกะเพรสซิ่งรวมไปถึงการคุมจังหวะเกมแดนกลางอีกทั้งยังมีสกิลการเล่นเกมรับก็ทำให้ที่ได้ดีเช่นเดียวกันครับซึ่งนอกจากเกมแดงเดือดจะทำผลงานได้ดีแล้วครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาไมนูเองก็แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมให้ชาวโลกได้เห็นทั้งยิงประตูชัยพาทีมบุกไปชนะวูแฮมตัน4-3รวมถึงฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมาครับจัดว่าเป็นเดอะแบกในแผงมิดฟิลด์ของทัพปีศาจแดงเลยก็ว่าได้ครับเรียกได้ว่าเจ้าตัวนะฮะมีคุณสมบัติของมิดฟิลด์ระดับท็อปอยู่ครบครันกลายเป็นแข้งที่แมนยูไนเต็ดครับขาดไปไม่ได้แล้วครับในเวลานี้คนต่อมาครับเคอร์ติสโจนครับปีนี้ฮะถือว่าเป็นปีที่เจ้าตัวพัฒนาศักยภาพตัวเองขึ้นมาจนกลายเป็นกำลังพลสำคัญของลิเวอร์พูลและเยอร์เก้นคล็อปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากเดิมฮะที่เด็กหงเนี่ยต่างร้องยี้ยามที่เขาได้ลงสนามเป็นมหาเทพให้แฟนบอลได้เยอะหยันเอาฮาสนุกปากกันแต่ปีนี้ครับโจนนะฮะได้โชว์ฟอร์มให้เห็นเลยว่าเขาเองก็มีดีพอที่จะเป็นแข้งตัวหลักของทีมได้เหมือนกันครับด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายเล่นได้หลายตำแหน่งในแผงมิดฟิลด์รวมถึงตำแหน่งแบ็คขวาครับก็เคยเล่นมาแล้วอีกทั้งครับโจนยังโดดเด่นเรื่องของการหาพื้นที่รับบอลได้ดีมากๆรวมถึงการจ่ายบอลและการลากตะลุยก็เป็นอีกหนึ่งในจุดเด่นของเจ้าตัวเช่นเดียวกันครับแต่ปัญหาคือเจ้าตัวเนี่ยมักมีอาการบาดเจ็บออดๆแอดๆทำให้ไม่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องต้องมาดูกันครับว่าท้ายที่สุดแล้วโจนจะเรียกฟอร์มเด่นจนเซาเกตเรียกมาติดทีมชาติในศึกยูโรครั้งนี้หรือไม่ครับคนต่อมาครับเขามีนามว่าจารัตเวดเวดครับกำแพงเหล็กสายเลือดใหม่ของเอเวอร์ตันที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการยืมตัวกับ PSV Eindhoven ครับเมื่อซีซั่นก่อนนะด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมที่ฮอลแลนด์นะครับเอเวอร์ตันเลยไม่รอช้าพร้อมดันแข้งรายนี้ขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมในซีซั่นนี้ทันทีแม้ทีมต้นสังกัดอย่างเอเวอร์ตันครับจะอยู่ในโซนหนีตกชั้นแต่ถ้าดูจากผลงานส่วนตัวต้องบอกว่าไอเด็กคนนี้มันมีของชัดๆด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่มีความเร็วการอ่านจังหวะถือว่าทำได้ดีเกินอายุเลยทีเดียวโดยเวดเวดครับลงสนามให้กับท็อฟฟี่สีน้ำเงินในซีซั่นนี้ไปแล้ว31นัดรวมทุกรายการทำไป2ประตูพร้อมมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษในเกมอุ่นเครื่องช่วงปลายเดือนนี้ด้วยเช่นกันครับถือว่าได้ลุ้นแล้วฮะตัวนี้มาดูคนต่อไปครับเขามีนามว่าแอนโทนีกอร์ดอนครับปีกดาวรุ่งวัย23ปีที่ย้ายมาสู่สาลิกาดงเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับพร้อมกับค่าตัว40ล้านปอนด์โดยช่วงแรกที่เจ้าตัวย้ายมาค้าแข่งในถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คครับกลับถูกเสียงวิจารณ์ในเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ดูไม่ค่อยเข้าท่าสักเท่าไหร่แถมยังถูกจับเป็นตัวสำรองเสียมากกว่าและทำประตูได้เพียง1ลูกเท่านั้นจากการลงเล่น16นัดในพรีเมียร์ลีกแต่พอการเวลาผันเปลี่ยนมาสู่ซีซั่นปัจจุบันครับกอร์ดอนฮะได้พัฒนาฟอร์มการเล่นของตัวเองก้มหน้าก้มตาฝึกซ้อมทำงานอย่างหนักจนได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องและความพยายามดังกล่าวครับก็ได้ผลิดอกออกผลกลายเป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมครับจนตอนนี้ฮะกอร์ดอนยึดตำแหน่ง11ตัวจริงของทีมได้สำเร็จไปแล้วโดยจุดเด่นของเจ้าหนูรายนี้ครับอย่างแรกคือความเร็วในการพาทัวร์แบ็กฝั่งตรงข้ามและการหาพื้นที่ในการเข้าทำประตูหรือการถวายพาสแอสซิสต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมครับโดยกอร์ดอนนะฮะลงสนามให้กับนิวคาสเซิลซีซั่นนี้ไปแล้ว40นัดรวมทุกรายการทำไป10ประตูพ่วงอีก7แอสซิสต์ไม่ธรรมดาครับซีซั่นนี้ถือว่ากลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งนะฮะส
ำหรับเจ้าหนูกอร์ดอนมาดูคนสุดท้ายครับอันนี้ก็เป็นดราม่าอยู่เหมือนกันถูกพูดถึงว่าเฮ้ยควรติดไหมหรือไม่ควรติดดีเขาชื่อว่าโคพาเมอร์ครับที่โชว์ฟอร์มให้กับต้นสังกัดอย่างเชลซีได้อย่างยอดเยี่ยมกระเทียมดองจริงๆกลายเป็นเดอะแบกในแนวรุกของทีมในระยะเวลาอันสั้นครับโดยพาเมอร์ครับได้ย้ายมาอยู่กับทัพสิงห์บูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพร้อมค่าตัว40ล้านปอนด์ครับหลังเป๊ปกวาร์ดิโอล่าไม่การันตีตำแหน่งตัวจริงให้กับเจ้าตัวนอกจากนี้ครับพาเมอร์ยังถูกตั้งคำถามมากมายว่าเฮ้ยอายุแค่นี้จะไหวเหรอยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองในทีมชุดใหญ่เท่าไหร่เลยแถมค่าตัวก็ดูแพงโอเวอร์เกินเหตุด้วยแต่หลังจากนั้นครับผ่านมาไม่นานฮะพาเมอร์ก็ได้แสดงความสามารถอันเหนือชั้นจากเสียงวิจารณ์กลายเป็นเสียงชื่นชมและพิสูจน์ตัวเองให้โลกได้รู้ว่ากูเนี่ยของจริงกูน่ะของแท้นะกูเนี่ยเป็นเด็กเชลซีแน่ๆกลายเป็นเดอะแบ็คในแผงแนวรุกของเชลซีด้วยวัยเพียง21ปีเท่านั้นครับแม้ฟอร์มการเล่นของทีมต้นสังกัดจะเข้าขั้นห่วยแตกแต่ฟอร์มส่วนตัวบอกว่าแสดงแห้วโคตรเทพครับทำไป16ประตูกับ12แอสซิสต์ครับพร้อมกับลงสนามรวมทุกรายการ37นัดถือว่าเป็นอีกหนึ่งแคนดิเดตที่น่าสนใจสำหรับแกเรตเซาเกตเหลือเกินครับนี่แหละครับคือ5นักเตะที่เราคัดมาเคลียร์มาแล้วแบบมั่นใจแทบจะ 100% ว่าอย่างน้อย1ใน5 2ใน5 3ใน5หรือ4ใน5หรือ5เต็ม5เนี่ยจะมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษไปลุยศึกยูโร2024ที่ประเทศเยอรมันแน่นอนครับแต่ที่แน่ๆนะครับแน่เลยไม่ต้องรอว่าเคลียร์ไม่เคลียร์ยังไงเพราะตอนนี้เคลียร์เมนแบบขวดปั๊มครับขนาด390มิลลิกรัมที่บิ๊กซีนะฮะลดเหลือ99บาทครับเริ่ม7มีนาคมจนถึง17เมษายนนี้อย่าลืมนะจ๊ะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆลองใช้ดูแล้วคุณจะติดใจนะครับส่วนครั้งหน้าครับพวกเราจะมาเคลียร์เรื่องไหนหรือมีข่าวไหนที่คุณอยากให้เคลียร์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยแล้วมาติดตามกันในรายการข่าวนี้พี่เคลียร์วีคหน้านะจ๊ะบ๊ายบายแชมพูผู้ชายยอดขายอันดับ1 Clearmen สูตรใหม่สยบได้ครบทั้งรังแคความคันและความมันมั่นใจ 100% ช่วยสยบรังแคด้วย Clearmen สูตรใหม่